โอเคยาวๆสวัสดีและดีต้อนรับน้องพี่ทุกท่านนะครับเข้าสู่ Channel Test Play Hard กันนะครับขณะนี้ก็มีอยู่กับผมนะครับที่เก่าเวลาเดิมกับพี่ตุ๊ตาในเกมซับนอติกาบิโลสีพาร์ทที่14นะครับผมความเดิมตอนที่แล้วเราก็ซัฟเฟอร์ริงมากครับกับการที่เราจะต้องมานั่งตามหาแอนติโดดเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นซับเควสของเพื่อที่จะสำเร็จซับเควสของน้องแซมเขานะครับแซมก็คือน้องสาวของโรบินนั่นแหละโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันตรงที่ว่าเราจะกลับบ้านดำน้ำครับกลับไปดำน้ำไปอยู่บ้านเราแล้วก็ไปคราฟของให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นกลับมาลุยกันต่อใช่ไหมทำไมรอบนี้มันโหลดเร็วจังครับอ๋อพอดีผมเปิดพี่เปิดเกมทิ้งไว้แล้วไงแล้วพอถ้ามันเข้าเกมเรามันเคยเข้าเกมไปแล้วรอบนึงเวลามันจะโหลดมาอีกรอบนึงมันจะโหลดใช้เวลาในการโหลดเร็วขึ้นครับพูดอย่างนี้ไปโอเคพร้อมกันยังพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยครับอย่างแรกครับของให้ครบครับแล้วก็อะไรต่อไหมอ่ะครับของให้ครบจบไอเฮดแล้วไม่ต้องก็ได้มั้งผมคิดว่าไม่จำเป็นละดูว่าทางเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องสร้างเฮดแลมป์ละหลักๆคือสร้างโคสูตรก่อนแล้วก็ตามด้วยแอนติโดดแล้วเอาแอนติโดดกลับไปที่เอเลียนครับเนาะแล้วก็สร้างสะพานให้เรียบร้อยแต่ไม่ข้ามนะผมตัดสินใจแล้วที่จะไม่ข้ามผมเข้าไปเช็คแล้วมันไม่มีคอนเทนต์อะไรที่จำเป็นต้องเข้าไปตรงนั้นเลยครับแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นผมก็ไม่เข้าครับขี้เกียจเกียร์สโนว์ฟ็อกครับไม่ไหวจะอ้วกจะเป็นไปได้ถ้าเลี่ยงได้แล้วก็เลี่ยงครับเนาะเกมเขาไม่ได้บังคับให้เราเข้าไปตรงนั้นครับก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปอย่างแรกเลยไฟเบอร์เมดเอามาแม่งไงแอนดี้โดดก่อนอย่างแรกปึ๊ดปึ๊บเสร็จแล้วครับแอนดี้โดดแอนดี้โดดเสร็จปึ๊บก็โพสูตรครับใส่ไหมไม่ใส่ใส่ไว้ข้างในนี่แหละทิ้งแม่งหนึ่งสองสามสี่ไม่มีความจำเป็นต้องใส่อ่ะเราขี่นาโนฟ็อกตลอดเวลามันก็รีเซ็ตความร้อนให้ตลอดเวลาอยู่แล้วแถมมีไอ้นี่ช่วยอยู่ด้วยอะไรวะไออะไรวะผมจำไม่ได้ละช่างแม่งเหอะไอ้นี่ไงพริกอ่ะ50-70ก็กันได้ราวๆ 90% ครับผมโดยต้องใส่ก่อนวะมันมีอาชิเมนต์นั่นหนึ่งต้องใส่ชุดครับบอกว่าเอาขึ้นยังเนี่ยได้แล้วครับคอนสตรักโคสูตรครับผมต้องใส่ด้วยนะมันถึงจะได้บ้าบอจริงๆถอดออกแม่งสำคัญรีบิเตอร์ครับไม่เอาไม่ใส่ชุดผมว่ามันควรจะมีทางเลือกให้มันดูน่าสนใจกว่านี้ตามหลักเราก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วอ่ะโดยดูทรงแล้วมันก็ผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะเนาะ water refrigeration อ่ะดีสุดแล้วผมว่าตอนเนี้ยเดินแล้วได้น้ำเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีปัญหาแต่เกมเนี้ยผมว่าค่าที่มีปัญหารองจากออกซิเจนสุดคือน้ำครับน้ำหมดนี่คือสุดมากทีนี้ถ้าเราใส่เครื่องไอเสื้อกองน้ำก็จะตัดปัญหานี้ไปได้ระดับหนึ่งเลยอาจจะถ้าคุมดีๆก็แบบแทบจะไม่จำเป็นต้องมีน้ำอะไรอย่างอื่นดูดิกีคือมีน้ำอื่นมีน้ำอื่นนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ต้องถึงกับมีเยอะสบายแล้วแดกคลิกไปครับทีนี้ก็เหลือแค่อะไรครับเหลือแค่เจลแซกใช่ไหมเจลแซกก็ต้องลงไปหน่อยเอาบรอนสูตรสัดลงไปครับลงเองเลยได้ไหมไม่ไหวมั้งความลึกมันตั้งพันหนึ่งเลยนะเว้ยด้านล่างเอาพรสูตรลงไปเป็นเพื่อนหน่อยเถอะรีเซ็ตเอาไอ้จุดประสงค์คือเอาไว้รีเซ็ตออกซิเจนไปลงไปเลยวัดตรงนี้ไปครับแล้วก็อะไรต่อวะผมก็ไม่แน่ใจไปลงไปผมก็ไม่แน่ใจมีอะไรต่อละคิดว่าไม่มีนะก็คือเสร็จครับตรงนี้เสร็จก็กลับไปที่เดิมครับแล้วก็ไปซ่อมสะพานแต่ไม่ข้ามกลับลงมาดำน้ำต่อดีกว่าครับซ่อมสะพานแอนติโดดมี2 อย่างข้างบนคือไปซ่อมสะพาน
แล้วเอาแอนติโดดไปใส่ไปรักษาไอ้วิเวทานที่มันติดอยู่ในน้ำแข็งอะครับจบแค่นั้นแหละมีสควิดชาร์กตรงนี้ตัวนึงไม่จำเป็นต้องไปยุ่งมันก็ได้มั้งวิ่งหาเจลแซกแข็งเดียวก็พอแล้วครับน่ามาติดอะไรตรงนี้ตัวนึงวะเนี่ยเดี๋ยวช่วยสังเคราะห์ให้เอาไหมเอ้กล้าพูดนะเราเจลแสงนี่เอาไปทำแอโรเจลได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมแอโรเจลก็ไม่ค่อยได้ใช อยู่ไหนอีกอันหนึ่งมาเรียบร้อยไปกลับขึ้นข้างบนแล้วเสร็จแล้วมอทูล่าเราแล้วครับเอาไดมอนด์มาหน่อยก็ได้อะของดีอยู่ไดมอนด์ My diamond is with you กลับไปอย่างรวดเร็วผมว่ามันง่ายไปหน่อยเห็นข้างเนี้ยวัตถุดิบ 90% มันไปกองอยู่ที่แบบที่เดียวกันหมดแล้วอะเออแบบด่านแรกๆเลยที่เรามาเลยอะเนี่ยมันทำให้เกมแบบมันแบบไม่ค่อยแบบมันปิดเร็วได้อะเออไม่เหมือนภาคที่แล้วคือของมันกระจายกันมากๆเลยนะแต่ละชิ้นนั่นแหละเนี่ยอันนี้คือกระจุกที่เดียวไดมอนด์มาถึงลงมาดิ่งลงมาข้างบ้านอะไม่เกิน300เมตรจากดรอปพอตอะได้เลยเออคิดเอาแล้วกันแล้วก็ที่ดีแต่ผมว่าที่ชอบส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นเยอะนะแค่เกมมันจบเร็วขึ้นหน่อยแค่นั้นแหละผมว่าโอ้ยพูดได้นะยังไม่จบเออไว้จบก่อนไหมพี่ไว้จบก่อนไหมพี่ค่อยพูดอ่ะ จริงอันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงโอเคงั้นเราไปจบกันก่อนเกมมัวแพวกระโดดขึ้นไปเลยตรงนั้นใช่ไหมสักที่หนึ่งครับตรงนี้ไม่ใช่สักที่เราลุยแล้วว่าจะไปไหนนะเออไปกลับไปที่เบสครับมันเรามาไกลขนาดนี้เลยวะเออมันดูไม่ไกลเลยนะจริงแค่ดำลงไปลึกเฉยๆแค่นั้นตรงนั้นนะโอเคไปด็อกครับเหลือ80แบตเตอรี่เหลือ 94% โอ้ยชิวๆถิวๆไปแบตเตอรี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกแค่นี้เข้าไปในซีทรัคเสร็จปุ๊บลงไปเอาคลัสเตอร์คลัสเตอร์อยู่ฝั่งซ้ายของบ้านไอเพนกวินเนี่ยเอาไปเก็บอย่างเนี้ยโอ้ยดรอปเฉยดรอปเฉยเป็นกวินรีโมทเอาไปเก็บด้วยไม่มีประโยชน์ละฮึบไปวันลิฟฮึบพับฮึบโอเคคัตเตอร์อันเดียวพอครับขี้เกียจเอาเยอะเอามาทำไมเยอะแยะใช่ไหมต้องไงต่อมาฝั่งนี้ครับกระโดดขึ้นไปสร้างคาร์มาไฮโดริกฟูออริทแอซิดอะไรแม่งอ่ะเออคาร์มาครับมาเอ้ยได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับรีโมทเอาไปซัดทิ้งไปเอาไปใส่รวมกับแพนกวินก็ได้ครับเผื่อต้องใช้อะไรไม่ใช้แล้วเว้ยไม่ไปแล้วเกียดมันทรมานใครคิดเกมเพลย์นี้ขึ้นมาเฮ้ยจะสาบแช่งจะสาบส่งความสนุกไม่มีแถมตัวเราแม่งโดนอยู่ข้างนอกเราก็โดนต่อยอย่างที่ผมบอกมันจะดีมากเว้ยถ้ามันแคนเซิลแพนกวินแล้วมันแคนเซิลเลยอ่ะไอ้นี่มันจะรีโหลดทำมะเขือเผาอะไรไม่รู้แม่งในทางเทคนิคแล้วมันดูเชิงเทคนิคมันไม่ make sense ทั้งรูปแบบของโลจิกแล้วมันไม่ make sense ทั้งรูปแบบของเกมเพลย์เลยอ่ะการที่แบบเรากดแคนเซิลแพนกวินแล้วแบบเราต้องมารอโหลดอ่ะนึกว่าอะไรใช่ถ้าเรากดเชื่อมต่อแพนกวินอ่ะแล้วโหลดอ่ะผมพอเข้าใจแต่เรากดออกจากแพนกวินแต่แล้วเราต้องโหลดอ่ะแล้วโหลดอะไรวะเราแคนเซิลตัวเองออกจากเพนกวินน่ะนึกว่าใช่ปะมันควรจะแบบเรายกเลิกเพนกวินแล้วก็แบบกลับมาเลยอ่ะไม่ใช่แบบเชี่ยมานั่งรอโหลดแล้วก็แบบไอ้สโนว์สโตรเกอร์มานั่งกัดตูดอยู่อ่ะไอเนี้ยคืออารมณ์เสียมากผมแบบโอ้โหโคตรน่ารำคาญเลยไอเนี้ยต้องด่าเลยอ่ะจริงๆไม่โอเคคือเหมือนกับมันเขาแบบไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการที่จะทำอะไรที่มันเหนือน้ำเท่าไหร่ครับแล้วดันทำมาครึ่งแมปด้วยนะดันทำมาแบบเยอะมากเลยอ่ะเกือบโอ้โหโคตรกว้างอ่ะทำอะไรกว้างขนาดนั้นทำให้มันแคบๆเล็ก
คือเอาให้มันใหญ่กว่าภาคที่แล้วสัก 30% ผมว่ามันไม่น่าเกลียดแล้วเว้ยเออภาคที่แล้วมันน้อยไปจริงๆน้อยจนน่าเกลียดเลยแหละไอ้ข้างบนน่ะแต่ไอ้เนี่ยคือใหญ่เยอะเกินไปเยอะจนน่าเกลียดเออเกมซับนอติก้าแต่แม่งใช้ชีวิตครึ่งชีพอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่ไงเออเราเข้าใจเราเป็นสัตว์บกอะแต่ว่าเออเกมซับนอติก้าเข้าใจปะซับนอติก้าก็ดำน้ำดิวะแม่งมาวิ่งบนบกทำไมมาเขือเผาอะไรวะเนี่ยไงต่อแต่รวมๆถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกอยู่ดีครับเออเกมมันก็สนุกทรมานแค่ช่วงแบบขับสโนว์ฟ็อกนิดหน่อยละครับที่เหลือผ่านตรงนี้ไปได้มันก็จบแล้วครับอย่างแรกคือไปซ่อมสะพานไหมไม่ไปไหนๆก็มานี่แล้วครับจะไม่เสียเพื่อสวัสดิการไม่เสียเวลาครับลุยเลยผมว่าที่ดีที่สุดนะข้างบนคืออะไรรู้ไหมพริกแล้วพริกคือโคตรไม่บาลานซ์เลยพูดเลยเป็นสุดยอดในความไม่บาลานซ์แล้วพริกเนี่ยคือขี้โกงมากอ่ะคือโอ้โหเหมือนทุกอย่างที่เรากินมาก่อนหน้านี้ไม่มีประโยชน์เพี้ยอะไรเลยอ่ะจะเจอพริกเข้าไปอ่ะโอ้โหกินบวกน้ำบวกอาหารคือข้างบนอยู่ในทั้งชาตินะครับเออไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเดินเก็บพริกกินนี่อยู่ได้ละสบายชิวๆไปพริกทีเพิ่มครึ่งหลอดอ่ะนี่อะไรวะเนี่ยบั๊กอะไรมันให้มันมีขอบเขตหน่อยดิเพื่อนเออไอ้โอ้ยอันนี้ก็เกินไปโดนแม่งตายแล้วไปโนตอล์กเกอร์นะถ้าผมมีปืนนะไล่กระทืบแม่งให้หมดมันไส้เป็นอุปสรรคขวางทางที่น่ารำคาญที่สุดใน3โลกแล้วครับมันไม่ควรจะดุขนาดนี้สำหรับผมนะเออดูดิมันไล่มันยังไล่เราอยู่เลยนะหลังด้านหลังอะเจอตัวนึงก็เครียดแล้วใส่มา2ตัวสุดยอดไปเลยน้ำตาจะเล็ดเจอทีบ่นไงต่อละวะก็หลักๆก็จริงๆมันต้องลงไปตรงนี้เลยครับแม่งช่างแม่งบินลงไปเลยโอเคครับแล้วก็ลงแล้วก็ซ่อมก่อนครับนิดนึงแบตเตอรี่ก็ใกล้หมดแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนนานเกินไปไม่ได้สับเลยอ่ะความน่ากลัวก็น้อยลงเยอะเกมเนี่ยภาคเนี้ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะผมชินแล้วด้วยมั้งริปเปอร์น่ากลัวกว่าเยอะเออแม่งบินว่ายทะลุกำแพงมา ยังจะไปบูบี้ก็อีกเดี๋ยวทางไหนวะจำได้ว่าทางนี้ปะทางนี้แล้วก็ไม่ใช่นี่วะใช่ปะวะผมจำไม่ได้ใช่ใช่ใช่ขวามือขวามือมาอีกแล้วเนี่ยจอดูจอโยกสั่นอย่างเงี้ยตลอดเวลาใครเขาเล่นไหววะถามจริงโอ้ยปวดหัวจริงไม่ใช่วะตรงไหนวะเนี่ยอันนั้นไงจำได้แล้วน่ะเออหลังสตอกเกอร์ตรงนั้นน่ะสำคัญถอยลีกีดนายอ่ะเออโอ้ยกีดโอ้ยกีดโอ้ยอยากควนได้ไหมเออควนชี้หายเลยอย่างควนอ่ะแล้วตรงนี้มันแคบมากด้วยถ้าหล่นดีเจ๊งเลยไปไงต่อจริงๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรว่าก็ไปฝั่งเนี้ยถ้าจำได้ไม่ผิดนะขึ้นไปเหนือเรื่อยๆครับทางนี้แล้วก็ออกฝั่งขวาโอเคแถวนี้แหละครับที่จำได้ไม่ผิดนะอาหารจะไม่มีแล้วนะไม่ได้เก็บพริกมาด้วยโหตรงนู้นก็มีเยอะแยะเออเข้าไปถึงสุดในไอเนี้ยไอตรงถ้ำไอริเวทานอ่ะมีเต็มจำได้อยู่โกรธจนจำทุกอย่างได้แล้วเนี่ยต้องโกรธแบบไหนวะถึงจะจำทุกอย่างได้เออนึกภาพไปดิเสียพลังงานชีวิตชิบหายเลยจริงๆตรงนี้มันก็สวยนะผมว่าผมชอบนะเออมันดูแบบไม่ใช่สีขาวเดียวเออมันมีสีอะไรที่มันแบบประหลาดตาขึ้นมาหน่อยทำให้รู้สึกว่าว้าวอ่ะเออแล้วก็ไม่ดูแย่ด้วยมันดูดีเลยคานูตอกเกอร์เฝ้าอยู่ไงเยอะชิบหายเลยสโนว์ตอกเกอร์บ้าเนี่ยนี่ถ้ำสโนว์ตอกเกอร์นี่วะไม่ใช่ถ้ำไอ้นี้นี่
ต้องกลับอ่ะไม่ใช่มุมนี้ทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปะไม่แน่ใจอ่ะลงไปได้มั้ยเนี่ยปลาตนทำไมลงแม่งเลยไม่เคชาร์จก่อนเอาเอาเอาติดติดติดลงมาตามเรามาติดเรียบร้อยเอ้ยแม่งเอ้ยขี้โกงควรจะติดนะนายอะไรเงี้ยเออล่วงลงมาใส่ต้นไม้แม่งรอดเฉยโอ้โหผมว่าจะไปไล่ฟันฟรีจนตายซะหน่อยไม่ยอมจริงว่ะแล้วแม่งก็ไล่กัดจังเว้ยเฮ้ยใจเย็นดีเฮ้ยตันมาเนี่ยภาวนาอย่าให้มันตันเลยขอร้องเออถ้ำนั้นปะผมไม่แน่ใจผมมั่นใจแต่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ทางถ้ำอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่มุมประมาณเนี้ยมันน่าจะเป็นมุมที่หรือว่าใช่วะไม่ใช่ใช่ปะวะอาจจะใช่นะไปดูไหมไปดูก่อนก็ได้ไปซ่อมจนแบตจะหมดแล้วเนี่ยแอนนอยอิ่งชิบหายเลยน่ายังตามมาอีกนะเออคือถ้าไม่มีแฟร์นี่คือแบบ GG อะเกมเนี้ยตอนเนี้ยขึ้นมาข้างบนยังไงมีแฟร์พกมาสัก10อันแม่งเลยเต็มกระเป๋าเลยแล้วก็ซัดใส่หน้ามันเรื่อยๆเออเอ้ยเอ้ยเชี่ยเกือบไปละไม่ใช่ว่าละไม่ใช่เออถอยมาครับอย่าเพิ่งอ้วกก่อนนะน้องพี่เออรอก่อนรอก่อนรอก่อนพึ่งไว้ก่อนอีกนิดเดียวครับผมว่าอีกนิดเดียวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณนั้นแหละแล้วผมก็เราก็จะหลุดพ้นออกจากที่นี่ทันทีครับ so annoying มันไส้ชนแม่งประเด็นคือเราจะต้องไปไหนวะเนี่ยหาไม่เจอหาทางไปต่อไม่เจอเนี่ยผมลืมหลงเก่งยิ่งหายเลยตรงเนี้ยเราเลิกไล่ทันทีได้ไหมโอ้ยเต้าซีว่ะเฮ้ยนั่นไงเจอละตรงนี้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 แม่งเลยสโนวงสโนเวอร์ไม่ได้เจอสักตัวด้วยนะตรงนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้สงสัยมันต้องไปอยู่ตรงนู้นแน่เลยสโนเวอร์ผมคิดว่านะนี่ตรงนี้ที่ไหนใช่เหรอวะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ะแต่คิดว่าใช่ครับมันมีไอ้เนี่ยอยู่เออแล้วมาทำอะไรกันตรงนี้ถามจริงเออผมสงสัยมากเลยไม่โดนสโนไอ้พวกสโนตอกเกอร์แดกตายหมดเลยวะเออเยอะขนาดนี้เออก็เนี่ยก็สภาพไงไม่เหลือใครสักคนแล้วเนี่ยเออก็คงจะเป็นอย่างนั้นเปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์ครับผมเปิดมาายังไงต่อก็น่าจะตรงนี้ครับขึ้นไปใช่ไหมแล้วทำไมมันถึงต้องเอายามาซ่อนวะผมยังไม่เข้าใจเลยเนื้อเรื่องไดอะล็อกมันเยอะเกินอ่ะมันเอาไปใส่มันโยนมาให้เราอ่านเองเยอะเกินไปอ่ะผมก็เลยไม่ได้ไปยุ่งinsert antidote ครับผมยาดูแบบใส่เข้าไปจุดุ๊กไงต่อกดอันนี้ไปจุ๊บเข้าไปยาแค่นี้จะพอเหรอวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะพอก็ได้นะเอาเรียบร้อยแล้วครับ Without it the bacteria could have spread Now it cannot Your sister's memory will live in you through this gesture Feels good doing this one last thing for Sam I feel like I got some closure My people do not experience endings as you do.Humans feel joy in realizing that you've reached the end of something. แล้วนึงเสียงมันเบาไปผมอยากปรับเสียงให้เยอะกว่านี้หน่อย Master volume ก็เยอะแล้วนะSometimes closure is a sense of resolution, like knowing that even though it still hurts, it'll be okay. I did what I came to do. I found out what really happened to her andI got to finish her work. I learned a little bit more about the person I've looked up to for, well, my whole life. I wish I told her that more. Sam always wanted to make a difference.
She wanted the bacteria contained to keep everyone safe. I'm grateful to give her that. I just wish I could have said goodbye. Hey.หลักๆคือจุดประสงค์ของแซมคือเข้ามาที่นี่แล้วเจอแบคทีเรียครับแล้วต้องการจะหยุดยั้งแบคทีเรียแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างนะครับที่จะทำให้แซมแบบไม่สามารถทำภารกิจนี้ลุล่วงได้แล้วก็เสียชีวิตไปครับโรบินก็เลยมาทำหน้าที่ต่อด้วยการเอาแบคทีเรียจัดการแบคทีเรียทิ้งครับเพราะเหมือนกับประมาณว่าถ้าเกิดว่ารีบไม่รีบจัดการแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะกระจายครับภาคแรกเราก็จะดูนะว่าแบคทีเรียนี้มันโหดขนาดไหนคือทำให้ทั้งแพลเน็ตอ่ะทั้งดาวอ่ะติดเชื้อได้อ่ะเออก็เลยว่าแบบมันน่าจะไม่โอเคก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนี้ไปก่อนก็คิดว่ารีบจัดการก่อนใช่ไหมตัดต้นไฟก่อนไงเรียบร้อยก็ดูเหมือนว่าเราจะสามารถทำหน้าที่แทนแซมได้อย่างล้วนๆเป็นอย่างดีครับเรียบร้อยครับตรงนี้ก็คุยกับไอ้แล้วที่มันคุยกับไอ้เนี่ยโดนอะพี่ไม่ใช่โดนคุยกับบอทอะมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็แค่ประมาณว่าแบบรู้สึกยังไงถามอะไรแบบนี้ก็ไอ้โรบินก็บอกแบบแนวตึงปัจฉาเล็กน้อยครับก็ประมาณว่าโอเคปัจฉาพี่โอเคเนี่ยรู้สึกว่าเราได้เข้าใกล้ความเข้าใกล้แซมได้นิดนึงจริงๆก็แบบคาดหวังว่าแบบจะได้แบบเซกูดบายอ่ะแต่ว่าคงจะทำไม่ได้แหละเนี่ยเศร้านิดนึงเนาะทรงยังแบดเฉยทีนี้เราก็ได้เวลากลับแล้วครับไปพอกันทีกับที่นี่ไม่ไหวกับไอ้นี่เต็มทีแล้วการแบบมึนหัวเมากล้องเต็มทีแล้วกล้องแม่งเปี้ยมากหนีจากที่นี่กันเดี๋ยวทำไมเรากลับมาที่เดิมวะเชี่ยกลับมาที่เดิมเฉยวะผมว่าไม่ใช่ละทางที่เราควรจะไปจะต้องเป็นฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็น่าจะเจอทางไปต่อยLet's go เสียดายหน่อยที่ยังไม่ได้เจอไอเวิร์มนะแต่ช่างแม่งเหอะมันสถานการณ์มันเลวร้ายขนาดนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่าอย่าไปเจอมันเลยแล้วไปตรงนั้นอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะผมก็เลยไม่ได้อยากไปเท่าไหร่ครับไม่ถึงตรงไหนครับตรงที่แอเรียที่มันข้ามสะพานไปครับไปนั่งดูในแมปละเช็คเรียบร้อยทำการบ้านเรียบร้อยระดับนึงละมันไม่มีอะไรเลยครับนอกจากไอเวิร์มซึ่งไปทำไมวะถ้ามันมีแค่ไอเวิร์มอย่างเดียวคีย์ไอเทมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยมีแค่ข้างในสุดอ่ะมันมีไอออนคิวกับพวกเว้นของเอเลี่ยนอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ของที่จำเป็นต้องเอาก็ได้อะไรเงี้ยหรือไม่ต้องไปก็ได้พูดง่ายๆตลกหรืออาจจะอ่านผิดวะก็เป็นไปได้ที่ผมจะอ่านผิดนะแต่ความเป็นไปได้ที่จะไม่มีอะไรเลยสูงแอคชิเมนต์ก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปเอาแอคชิเมนต์สามารถทำแอคชิเมนต์เต็มได้โดยที่ไม่ต้องข้ามสะพานไปอ่ะเท่าที่ผมเห็นนะดูเหมือนครับแบบอยากได้คอนเทนต์เพิ่มก็ไปตรงนู้นสิอะไรแบบเนี้ยฟีลประมาณนั้นอ่ะผมก็แบบโอเคก็ตามนั้นละกันเพื่อนเหมือนเป็นเกมแบบMiro Zeroนี่ฟีลแบบมันยังไม่สมบูรณ์อะผมรู้สึกนะมันสมบูรณ์กว่านี้ได้แต่ถามว่าสนุกกับภาคแรกไหมก็มีจุดที่สนุกกว่าแต่ผมรู้สึกว่าภาคแรกคอนเทนต์เยอะกว่ามันเลเวลดีไซน์ดีกว่าภาคแรกพูดตามตรงคือมันระยะของแร่ระยะของอะไรอ่ะการวางตำแหน่งของหายากแล้วไล่ขั้นไปเรื่อยๆอ่ะมันดีกว่าอันนี้คือแบบไม่ค่อยมีแบบนั้นเท่าไหร่อ่ะคือมาปุ๊บแม่งได้แทบไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการเลยเกือบทุกอย่างที่ต้องการยกเว้นไอ้พวกแมกเนไทที่แบบหายากหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งแมกเนไทก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องใช้เยอะเนาะพญาไนท์เนี่ยลงไปหน่อยๆแม่งถึงแล้วผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมติดอะไรวะเนี่ยทำไมขยับไม่ไปโอเคขี้เกียจชาร์จเนาะกลับบ้านไปเลยไม่มาแล้วกลับแม่งโหได้เวลาลงน้ำแล้วสักทีเหอะใช้เวลาราวๆ20นาทีครับในการเคลียร์ภารกิจตรงนี้ให้มันเสร็จจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องไอ้แซมเนี่ยจริงๆสามารถจบเอ็นเกมได้โดยที่ไม่ต้องเป็นขึ้นมาตรงที่ผิวน้ำเอ้ยตรงที่แบบหิมะพุ่งหิมะเลยด้วยซ้ำอ่ะจริงๆแต่เราแบบผมอยากแบบจักรีมันค้ำคอครับอย่างน้อยก็ต้องเก็บแอคชิเมนต์ให้ครบใช่ไหมเนี่ยภาคที่แล้วเก็บครบไงภาคนี้ก็อาจจะเก็บมันไม่ยากเว้ยแอคชิเมนต์ของไอซัมโนติก้าคือทุกอย่างมันอยู่ในเนื้อเรื่องหมดแล้วครับก็แค่เล่นเนื้อเรื่องให้ครบ1รอบก็แอคชิเมนต์ก็จะเต็มทันที
แต่ต้องเก็บละเอียดหน่อยนะมันจะมีแบบภาคนี้มันเลือกได้ครับว่าจะไม่เก็บหรือเปล่าอะไรอ๋อใช่ไงมีไฮโดรลิกอะไรสักอย่างด้วยเนี่ยฝั่งเนี้ยใช่ไหมสะพานไปเลยก็ได้ไปไม่ต้องซ่อมให้มันเฟ้หรอกเพื่อนมาไปทางไหนว่าสะพานมันจะฝั่งนี้ปะผมจำได้ว่าจะฝั่งนี้ปะเนี่ยมันจะเป็นอาคารใหญ่ๆอ่ะถ้าจำได้ไม่ผิดน่าจะรอดตรงนี้ไปปะนี่ไงอยู่ข้างบนโอเคชินทางต้องชินทางเอาเรื่องอยู่เกมบ้านเนี่ยไม่ชินทางนี่จบเลยเพราะไม่มีแมปมันควรจะมีแมปด้วยนะที่จริงครับเออภาคสองแล้วคุณจะรู้ด้วยว่าแบบเกมโอเพนเวิลด์นี้ไม่มีแมปนี่คือแบบทรมานคนผู้เล่นชัดใส่เข้าไปยืดไปไหนอ่ะอ๋อต้องกดด้วยเหรอเพื่ออะไรวะไปดูไหมสัญชาตญาณนักล่าไหนวะไม่ไปไงพี่กดไม่มันใส่ด้านหน้ามีอะไรขอดีๆสักอย่างได้ไหมแปลไม่เอาเว้ยไม่เอาเว้ยมีอะไรอย่างอื่นไหมเนี่ยI'm sensing interesting patterns to the northeast. It would be worth investigating. But be careful. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. ได้มีไอเวิร์มด้านหน้าบอกว่ามีอะไรหน้าสำรวจครับแม่งเฮ้ยจะไปไหมแม่งบอกไม่ไปไปก็ได้ว่ายอมแล้วรู้สึกกลัวคอนเทนต์ไม่ครบไปก็ได้ขอรวดเดียวเลยแล้วกันรวดเดียวไปถึงตรงนู้นเลยไป let's go ขอนิดนึงแล้วนะครับแปดสิบลงมาก่อนก็ได้ไหมจริงควรจะชาร์จให้เต็มก่อนไหมเนี่ยไม่สนใจครับไปไม่แคร์หาเรื่องตายไป let's go ไหนว่าไอเวิร์มไม่เห็นจะมีพี่เป้บอกว่าที่มันดูทรงๆแบบนั่นอะไรคิตตันเขียวๆอ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันนั่นมันเอเลี่ยนเอเลี่ยนเวนน่ะตะเกียบผมเห็นอยู่ทางบนซ้ายเข้าไปดูหน่อยก็ได้ครับงอแงใช่ไหมตอนแรกท้ายพี่ก็เข้าอยู่ดีอย่างนี้แหละมาละยังไงวะเนี่ยโอเคแล้วทำไมเราต้องหล่นวะตัวอย่างใหญ่อ่ะตัวโคตรเดี๋ยวแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมเราต้องล่วงจากยานวะไม่เข้าใจเท่าไหร่เลยอ่ะช่างแม่งเถอะไปกันเถอะตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่โคตรไปแล้วลุยต่อครับโอ้ยเดี๋ยวดิเราก็แดดอยู่นะทำไมวะเราจะไปไงต่อวะเนี่ยเหมือนจะไปต่อไม่ได้เนี่ยเอาไงดีวะซ่อมก่อนนิ่งไว้ก่อนโอเคตัวใหญ่ดีนะไอซ์เวิร์มไปไงละวะประเด็นเรายังไม่รู้นี่ไงนี่คือประเด็นเลยเหมือนทุ่งนี้มันจะได้แค่นี้หรอเดี๋ยวเรามาผิดทุ่งแต่ตรงนี้มันตันแล้วนะเดี๋ยวต้องไปฝั่งนู้นว่ะไปฝั่งนู้นดูไหมมุมนู้นมีถ้ำอยู่ครับไปดูก่อนถ้ำผมว่าน่าจะเป็นไม่เข้าน่าจะถ้ำไม่นี่ถ้ำธรรมดาแหละไม่มีอะไรหรอกโอเคมีเพนกวินเข้าตรงนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับอ่ะนั่นมีทางขึ้นไปโอเคไปทางนั้นแหละครับโอเคยังดีนะที่เป็นทุ่งกว้างไม่อย่างแบบตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะใหญ่โคตรมันเหมือนกับประมาณว่าให้เราหยุดดูป่ะแบบเด้งออกจากยานไว้ดูว่าเท่ว้าวอะไรแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะไม่เห็นไงถึงว่าจะว่าถ้าเราแบบอยู่มุมกล้องเนี้ยก็จะไม่เห็นสุดยอดไปเลย
หลังก็ทำคัตซีนมั่งก็ดีนะเพื่อนเออทำเป็นคัตซีนมาเลยถ้าจะเป็นขนาดนี้เหมือนตรงนั้นไปต่อได้น่ะเออมุมนั้นน่ะใช่ปะไม่ใช่อ่ะเออเรามาที่นี่ทำไมก่อนวะท่านนะนอนน้อยก่อยใจมันเป็นกำแพงกั้นอยู่อ่ะมันเป็นน้ำตรงเนี้ยขึ้นไม่ได้ครับงั้นก็ต้องถอยแล้วจังหวะนี้ผมว่าไม่มีอะไรแล้วครับหมดละหมดคอนเทนต์แล้วครับตรงนี้กลับกันดีกว่าเราโฮเวอร์อยู่มันรู้ได้ไงว่าแบบเราเคลื่อนที่ตรงนี้วะเออถ้าใช้ล้อว่าไปอย่างถูกปะหรือรู้อยู่ดีว่าไม่น่าใช่นะไงต่อเหมือนตรงนั้นจะมีร่องอะไรสักอย่างครับลองเข้าไปดูผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรจะลองเข้าไปดูก็ได้ครับไม่น่าจะติดอะไรแต่ต้องเข้าอยู่ดีโอ้ยเดี๋ยวยังวะแล้วทำไมเราเวลาเราต้องตกยานไปเลยวะผมไม่เข้าใจตรงเนี้ยเพื่ออะไรวะเออเหมือนจะเจออะไรสักอย่างแล้วครับก็คือแร่ใช่ไหมเอไอออนคิวดีโพซิตฮะสเปเชียลอุปกรณ์รีไซเคิลดิสออดเราไม่ได้ต้องการไอออนคิวเยอะขนาดนั้นอะเอออันนี้คือที่มานี่คือเพื่อเอาไอ้นี่ใช่ไหมแหงโคตรแบบแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคก็โอเคก็ได้วะเออโอเคไหมผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็โอเคก็ได้วะก็ดีกว่าไม่มีอะไรโอเคตรงนี้มีไอออนคิวแล้วไงต่อตรงนี้ลงมาด้านล่างไม่มีอะไรแล้วมั้งตรงนี้กลับเลยครับจังหวะนี้ผมว่าไม่มีอะไรละที่กลับตรงไหนวะตรงนี้ปะก็คือมาเอาไอออนคิวว่างั้นเถอะนั่นอะไรเพนกวินดูเพนกวินไม่เป็นไรไม่ได้สนใจรูเพนกวินผมคอยไปผมไม่เคยอยากรูเพนกวินเดี๋ยวก่อนนะมันมีตรงมันมีอย่างนี้อีกที่นึงด้วยวะเออวะกว้างเอาเรื่องอะไรเนี่ยนั่นอะไรไปดูดิแต่แบตเตอรี่เหลือ 44% แล้วนะหาทางกลับก่อนไปดีกว่าไหมเนี่ยใจก็อยากกลับนะแต่ว่าถ้ำนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างตรงนั้นครับลองไปดูดิตรงนี้มันช็อตอยู่สแกนได้ด้วยเหรอคืออะไรอาร์คิเทคเคเบิลลิงเนี่ยไม่มีอะไรครับมาสแกนเฉยๆเลยอ่ะเอาพิกมาแดกพิกเงียบๆๆแบตเตอรี่จะหมดแล้วด้วยนาโนบอกนาโนฟ็อกเลือดแล้วแบตเตอรี่ทำไมเราไม่ได้พกมาวะปลาช่างเม่งเหอะขับไปเรื่อยๆครับอื้อไปมีทางไปต่อไหมตรงนี้มันจะมีทางรอดไปครับไปดูดิมีอะไรเดี๋ยวนี้คือทางเดิมวะเป็นไปได้วะไม่แน่ใจมั้งไงแต่คิดว่าใช่ละมั้งนี่เรากลับไปที่เดิมเนี่ยใช่ปะเนี่ยกลับมาจุดเดิมแล้วโอเคมีแค่นั้นเหรอผมคิดว่าไม่น่าจะมีแค่นั้นหรอกผมว่าน่าจะมีมากกว่านั้นลองเข้าไปดูใหม่ไหมใจต้องผมอยากหาแลนดิ้งอยากถ้าจะสำรวจนะเอาแพดใส่ไปเอาแพดไปด้วยน่าจะเวิร์กกว่าแต่ไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เราแค่รู้ว่านั้นก็พอแล้วครับมีไอแร่ไอออนคิวอยู่แค่นั้นก็น่าจะเยอะพอแล้วกลับบ้านดีกว่าไปพอสายแก่ใจนิดนึงละนิดนึงนะจริงมันต้องเยอะกว่านั้นแต่ผมว่าไม่เหมาะที่จะเข้าไปลุยต่อเพราะว่าทุกอย่างมันไม่พอดรอปเฉยโอเคหมายถึงว่าอะไรแบตเตอรี่อ่ะหมดแล้วเนี่ยหมดทั้งตัวแล้วต้องแก้ก่อนแบตเตอรี่หมดจริงๆมันควรจะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ในตัวด้วยนะแต่ผมแบบหายไปไหนหมดไม่รู้เอาไปโยนทิ้งไปเนี่ย
ไฮคาปาซิตี้แทงยังหาไม่เจอเลยไปกลับบ้านเราดีกว่าอยู่ใต้น้ำปลอดภัยกว่าเยอะทีนี้ทำอะไรต่อก็นั่นน่ะไอ้บนซ้ายอ่ะ processing อะไรสักอย่างยูนิตอ่ะก็คิดว่าเดี๋ยวต้องไปสำรวจเยอะไอ้เยอะๆหน่อยครับว่าใต้น้ำต่อดีกว่าบนน้ำไม่งั้นอันตรายเสียเวลาประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมง3ป่ะประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับข้างบนผมถือว่าเยอะพอแล้วไม่ควรเยอะขนาดนั้นละขี้เกียจเดี๋ยวถึงเบสแล้วเดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะไม่ไหวละปวดฉี่อั้นอยู่เลยมือไปให้มันปลอดภัยก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคมาเดี๋ยวมาครับ5นาทีมาแล้วพร้อมลุยกันต่อยังสายไม่พันกับยิงอะไรวะไม่ได้สายหูฟังไม่พันไปพันกับไอ้นี่ไปพันกับล้อขาดขึ้นมานี่ร้องไห้นะมีอยู่อันเดียวด้วยจริงมันก็มีอยู่2อันแหละครับอีกอันนึงผมไม่ค่อยชอบใส่ปวดหัวใส่แล้วมันรัดหัวผมหัวผมใหญ่หัวไหนครับศีรษะโอเคมาไงต่อไปลงน้ำดีกว่าเบื่อข้างบนทรมานมาหลายยกแล้วได้เวลากลับบ้านไปลงน้ำกันสักทีเกมซับนอติก้าเนี่ยเดินน้ำแข็งทั้งวันแล้วเนี่ยปวดหัวเอามานี่ไฮโดริกบัวริดแอซิดนี่เอาไปเก็บเลยครับแมกเนไทดีนิติดไฟเบอร์เนี่ยไอ้เนี่ยแอดวานซ์ไวริงคิดอะไรแม่งเนี่ยอ๋อโอเคอ๋อไม่เพิ่งออกมาผมก็ว่างงงอยู่มาออกมาจากไหนวะ2อันโอเคแล้วก็รีโดดครับผมชาร์จครับกลายเป็นว่า Power Cell Charger นี่ดูติ๊งต๊องไปเลยสำหรับผมตอนเนี้ยมันอาจเอาไว้แบบว่ายโคตรไกลอะไรแบบนี้ป่ะมันจะไกลอะไรขนาดนั้นวะเอาจริงผมก็กำลังคิดอยู่มันไกลขนาดนั้นเลยวะอะไรเนี้ยดูเหมือนไม่มีอะไรจำเป็นต้องคราฟแล้วเนาะรอบนี้ที่อยากได้ตอนเนี้ยตอนรับผมเลยนะไม่มีเลยครับไม่มีแล้วอ่ะไปเดินไล่หายนี่ดีกว่าครับเฮ้ยนี่ไงมีไออาร์คิเทคเนี่ยต้องสร้างอยู่นะโอลี่เอทีลีนที่สร้างไงวะไปดูดิโอลี่เอทีลีนอ๋อได้ไฮโดริกแอซิดมาแล้วด้วยนี่ตะเกียบไฮโดริกแอซิดสร้างเองได้ไหมสร้างได้ด้วยประเด็นคือเบนซีนเนี่ยฟลาวเวอริงสปอร์ก็ไอที่มันอยู่ใต้น้ำปะใช่อันเล็กๆอ่ะแต่ไม่ได้ใช้แล้วนี่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรด้วยซ้ำอ่ะไปเรียบร้อยแล้วอ๋อเดินทางยังไปกันดีกว่าเอาลื้อของออกมาให้หมดดีกว่าครับอะไรไม่จำเป็นออกมาเหมือนคอปเปอร์อย่างเงี้ยออกมาเลยไม่ได้ใช้จะได้แบบเคลียร์ๆหน่อยเคลียร์ไปเอาของออกถ่ายวนของก่อนนิดนึงครับก่อนจะออกเดินทาง
จะได้ไม่มีปัญหาอ มีอะไรอีกไหมวะเต็มเลยเนี่ยเอาออกมาแมททีเรียลไอ้ไทเทเนียมก็ต้องเอาออกอะไทเทเนียมเอาไอ้ของพื้นฐานไม่ต้องออกก็ได้ครับตรงนี้ไอ้ล็อตนี้ไม่ต้องออกบีคอนเอาเก็บไว้ไอ้นี่เอาเก็บไว้แอนติโดดเอาเก็บไว้แอนติโดดเอาออกมาก็ได้นะเก็บไว้บ้านไม่น่าจะได้ใช้แล้วครับแอนติโดดเนี่ยประเด็นคือมันไม่ใช่ของคอนซูมมิ่งเลยนะเออใช้ไปขวดนึงก็ยังค้างอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลาเอาหายไปเนี่ยไอยูเรไนท์ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะยูเรไนท์เนี่ยประหลาดนิดนึงเกมนี้มันดูประหลาดประหลาดเยอะในความรู้สึกผมโอเคทีนี้ไปไหนต่อไปจุดตรงที่เราไม่เคยไปครับทั้งหมดเลยหลักๆ ก็คิดว่าต้องไปก็คือเอเลียนเอ็กซ์ตรงนี้ครับทั้งหมดเอเลียนอาร์ติแฟกต์ครับผมตรงนี้ระยะ 1,200 เนี่ยผมว่าไม่ได้อยู่แถวนี้แน่นอนอยู่แล้วระยะ 1,000 เหรอสิวๆหน้า 1,000 เออสบายไปตอนนี้แบตเตอรี่เราก็มีไอออนเชลอยู่ด้วยไอออนพาวเวอร์เซลด้วยน่าจะรอดได้ไกลอยู่แหละต้องว่ายอ้อมไปผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่ายยังไงไปยังไงบ้างเนี่ยเอออยู่แต่ข้างบนเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยจังหวะเนี้ยโดยเทคนิคแล้วการเล่นเกมใต้น้ำมันสะดวกกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันถ้าในแง่ของเกมเพลย์คือเรากำลังบินอยู่อืมไม่ว่าเอาอย่าการที่เราบินอยู่มันก็ง่ายแล้วครับมันลอยอยู่ไงไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคอะไรมากอะไรเยอะเทคนิคในการเล่นเกมอะไรเยอะเอเลนคอร์ดิเต็มอยู่ตรงนี้เหรอเราจะลงไปยังไงวะนะลงมานะต้องผมว่าต้องเอาอันนี้สแกนลงไปมันเนี่ยมันอยู่ใกล้มากเลยเนี่ยเออมันอยู่แค่ราวๆร้อยกว่าเลยผมว่าลองหาดูก็ได้นะแถวนี้ว่าแต่จะลงไปยังไงใต้ภูเขาเราใต้ภูเขาไม่ใช่ว่าเราสำรวจไปหมดแล้วเออเอเลียนดิกเตทคอร์ต้องหาล่องลงไปสินะเนี่ยไม่ค่อยอยากยุ่งไก่แก๊งนี้เท่าไหร่ไอ้แก๊งนี้มันดุจะลงไปยังไงก่อนดีกว่าไอ้ธนูฟ็อกเอาออกเลยครับลบจอปิดทิ้งเลยครับธนูฟ็อกโอเคว่างั้นหาทางลงไปแถวๆนี้แหละสำรองไอ้นี่ไหมไม่ต้องกำลังคิดว่าสำรองนี่คือสำรองยาอยู่ข้างบนไว้ก่อนดีไหมผมว่าสำรองยาอยู่ข้างบนก่อนดีกว่ายาน่ะไม่ต้องลงลึกหรอกที่ลงไปอะแค่พรสูตรพอครับจุดเกิดเราจะได้ไม่ถ้าเวลาตอนนี้คือถ้าเราตายอะจุดเกิดเราจะมาเกิดที่ยานครับจะเกิดที่ฟีทักฉะนั้นก็ตามกลยุทธ์แล้วก็อย่างนี้ดีกว่าลอยตรงผิวน้ำประมาณ300กว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะลงก็ต้องค่อยว่ากันคอร์ดิฟเซสใช่ไหมไม่ใช่เว้ยไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ใกล้มากเลยอ่ะไม่เห็นมีเลยเมื่อกี้คอร์ดิสเตสอยู่เนี่ยเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะเนี่ยไอ้สัญญาณเนี่ยดิสเตสคอร์เนี่ยเป็นสีเหลืองได้มั้ยสีเขียวไปก็ได้ครับสีเขียวมันเด่นดินี่ลาสอโนโพซิชั่นอาร์คิเทคลองโดดออกมาดิลองเช็ครอบๆก่อนสัญญาณหายไปแล้วเนี่ยดิสเตสคอร์เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยหายไปไหนวะหรือว่าผมกดปิดไปมันไม่ปิดสิพวกเองเซาซีอ่ะเซาซีอ่ะรู้ไหมว่าเซาซีเราจะเป็นไงฮะรู้ไหมว่าเซาซีเราจะเป็นไงแม่งเอ้ยทำมาเป็นดุดงเป็นดุ
โดนดับเบิลสว่านเข้าไปทีเป็นลมไปดินั่งหาของอยู่ก็ไม่ควรนายนี่มันจริงๆเลยไม่มีจริงๆเนี่ยอยู่ๆก็หายไปเลยจากจอผมบั๊กปะเนี่ยเนี่ยหายไปแล้วเว้ยเอเลี่ยนดิสเซตอ่ะเอ้ยไอ้หยังก็หรือมันเยอะเกินไปมันเลยแบบไม่เห็นแล้วอะไรแบบนี้หรอเราพอร์ตลบทิ้งไปดิอ่ะโรแมนติกแฟนพรอนสูตรเห็นป่ะในจอผมมันไม่มีแล้วเว้ยไอ้อ่ะมันอยู่ใต้เท้าพอดีเว้ยมันเลยไม่มีเนี่ยดิสเซตคอร์ดิไซน์ตรงนี้180เมตรลงไปด้านล่างลงไปยังไงก่อนดีกว่ามันอยู่ในอาคารหรอในไหนวะโมบายวีเข้าไปยังไงก่อนไหนวะไม่ใช่ทางเข้าตรงนี้หรอเหนื่อยกับการหาลูลงมันจะมีหลุมลงอยู่แล้วนะผมก็จำไม่ได้ว่าจะลงไงตัวใหญ่ครับแน่นอนตรงเนี้ยเสียงไงหรือเปล่าก็ไม่ได้กลัวครับกลัวอะไรล่ะกักกักกักกลัวที่นายเราเคยมาแล้วปะเหมือนเราเคยไปแล้วปะไอ้ดูเนี้ยที่มันอยู่ด้านล่างตรงเนี้ยใช่ปะที่มุดเข้าไปหน่อยอ่ะผมไม่แน่ใจว่ะเนี่ยไอ้ลุงนี้ปะเนี่ยเนี่ยชัดเลยลุงเดิมเราเคยมาแล้วแล้วทำไมไม่เอาออกวะผมก็งงเหมือนกันลองเข้าไปใหม่ดูก่อนอีกทีแล้วเผื่อว่ามันจะอาจจะแบบมีอีเวนต์ใหม่อะไรแบบนี้หรือเปล่าโอ้ยเจ็บไอ้ตรงนี้ก็คือที่เรามาที่แรกที่มาเจออารันใช่ปะมาแล้วไม่ใช่หรอผมว่ามันไม่น่ามีแล้วครับผมคิดว่ามันน่าจะแบบอาการแบบเปิดทิ้งเอาไว้อะไรแบบนี้แล้วก็ลืมปิดมากกว่าเอาออกไปเลยงั้นบีบูบีบูบีเราเฉยไปผมรู้แล้วผมจะทำอะไรเลเซอร์คัตเตอร์เว้ยเพราะว่าอยากเข้าไปสำรวจยานใช่ไหมไอเลเซอร์คัตเตอร์ไหนวะเนี่ยคริสตัลลินซัลเฟอร์ของหายากเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ไม่ยากมากหรอกแต่ผมแค่จำไม่ได้ว่าหลักๆก็แค่ไปตรงที่นอนไอปลาระเบิดตัวเองครับแล้วก็ไปหามาให้ได้สักอันก็น่าจะโอเคละที่เหลือก็ไม่ใช่ของที่มันจะซีเรียสหรือว่าหายากสักเท่าไหร่โอเคหรือว่าเราไปเอเลี่ยนดิสเทสคอร์ก่อนดีเพราะว่าไปเอเลี่ยนดิสเทสคอร์ก่อนดีกว่านะผมรู้สึกอยากไปตรงนั้นมากกว่าหรือว่าไงดีวะ
ไม่อยากกลับบ้านก่อนนะครับเออผมเบื่อบ้านอยากไปเดินเล่นก่อนมีปัญหาเรื่องข้าวเนี่ยพอใต้น้ำเออข้าวไม่ค่อยมีหันจะกินพอไม่มีพริกแล้วเรียบร้อยเลยเออรู้สึกชีวิตไม่สบายเลยครับพริกคือที่สุดใช่ไหมเออมันก็ความสบายมันก็แตกต่างกันแต่ว่าอยู่ใต้น้ำดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่เจอแบบจอแบบหมุนแบบ900ตลบ960องศาแล้วก็สั่นโยกเรื่อยๆอ่ะเออเจออย่างนั้นบ่อยๆผมพวกแตกตายไปดิโอเคเราจะไปตรงที่ Alien Threat Signal Core กันครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยหายนี่ก่อนไหมทีนี้อยากหาก่อนคือเรือเราอยู่ไหนเรือเราไอ้นี่เอาออกไปเลยได้ไหมไอ้โมดูลอ่ะพินโมดูลออกไปเลยอันนี้ไม่เอาครับซีทักซีทักฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคเจอแล้วไปวับอือหือไปวับอือนู่นเจอแล้วก็แดดไปเลยครับวิว้าววิว้าวไปไหนต่อดีพวกมันได้รุ่นรุ่นอยู่เอเลียนอาร์คิเทคไงรออะไรล่ะไงต่อวะลงไหมลงไงพี่ทักตรงนี้ครับไล่กันตรงไหนล่ะพี่ทักอาร์คิเทคพี่เด็กอาร์ติแฟกต์ลงไว้ 1,100 ก็น่าจะจุดที่ลงก็น่าจะต้องไปที่จุดที่ลงก่อนผมน่าจะว่าคิดว่าน่าจะเป็นไอตรงพื้นเขียวแบบออกมาหน่อยดีกว่านี่มันอันตรายไปครับมีแต่พวกก้าวร้าวแอคทีฟใช่ไหมไอพื้นเขียวตรงนี้เขาบอกว่ามันมีไอนี่นะเว้ยน้องพี่มีใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ลิลี่แพดเว้ยเขาบอกว่าตรงนั้นมันจะมีอัลต้าไฮคาปาซิตี้แทงอยู่แต่จะไปก็ยากอยู่ตรงนั้นมีแต่สควิดที่มันมีแต่สควิดอ่ะเออที่มันมีแต่สควิดชาร์กพูดอย่างนี้ดีกว่าเออพูดผิดครับพูดซ้ำกันเป็นเหมือนคุณเป็นคนติดอ่างเลยเนาะชีวิตเราทำไมเป็นอย่างนี้ชีวิตพี่ไม่ใช่ชีวิตผม ขอโทษครับผิดไปแล้วนะจ๊ะผิดล้านรอบแล้วเนี่ยจริงเออยังไม่เคยเห็นพี่ถูกทุกทีเนี่ยเศร้ามากเลยฮะมันจะลงไปทางนี้นะ800เมตรเลยตรงนี้ลงไปอีกได้ไหมไม่ตรงนี้ลงมันเป็นทางเก่าครับไม่น่าใช่ผมคิดว่าน่าจะออกมาข้างนอกฝั่งนี้มากกว่าแล้วก็ลงไปฝั่งนี้น่าจะเป็นรูมากกว่าเออยังไงดีกว่าลิเวธาน่าจะโผล่มาบ้างแล้วนะตรงนี้ไม่ใช่มุมดีนะในการที่จะแบบเดินเข้ามาลึกไปกว่านี้แต่มันไม่เห็นได้ยินเสียงร้องนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วมั้งจะลงไปอีกหน่อยไหมควรนะมุมเนี้ยลิเวียธานมาแน่ๆรู้สึกได้เสียงไปไหมเนี่ยเอา3คันห้อยมาแต่ตรงนี้มันก็แค่ราวๆ129เองนะเว้ยมันไม่ได้ลึกอะไรเลยอ่ะเออจะอะไรนักหนาใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ซ้ายมือน่าจะมีตัวแอคทีฟอยู่ครับไม่รู้ชื่อมันเลยเนี่ยเออลิเวธานก็ยังไม่รู้ชื่อเหมือนกันครับไม่ได้สแกนล่ะใครจะไปนั่งสแกนใส่มันล่ะเป็นลมตายพอดีบ้าบอจริงๆเหมือนจะคุ้นๆนะตรงเนี้ยนี่แมงกะพรุนด้วยหรอมันจะใกล้มากครับน่าจะต้องลงไปตรงนี้หรือเปล่าผมว่าอย่าไปมากเลยครับเดี๋ยวจะเจอถ้าเลยขอบแมปไปจะเจอริเวธานแบบตัวโคตรใหญ่ไล่งับเราจอแตกพอดีอย่าดีกว่าว่ายดิมๆไปนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นขอบแมปเลยคงลงลึกไปกว่านี้ไม่น่าได้ละเราว่ายมาไกลเกินอ่ะผมว่าตรงเนี้ยมันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะทรงเนี้ยจะให้พูดตามตรงควรจะกลับจุดเดิมครับแต่ดูเหมือนว่าจะใกล้มากแล้วนะเนี่ยอาร์ติแฟกต์เอเลียนผมว่าเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าครับ
ลงหย่อนพรสูตรลงไปอย่างตรงนี้แหละผมว่าน่าจะพาทีดีกว่าอย่าเสี่ยงอะไรเสี่ยงเกินไปก็ไม่ดีครับเราจะเอาทั้งชีวิตเราไปเสี่ยงกับอะไรไม่รู้ไม่เอาดีกว่าครับพรสูตรอย่างเดียวก็พอครับพรสูตรคือไม่เสี่ยงที่สุดละเพราะว่ามันเก่งมันโคตรก๊อตเลยพรสูตรไปจังหวะนี้ก็ลงไปเลยความลึกราวๆแต่ปกติมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเอาซีทักไปมันเสี่ยงจริงๆถ้ามันพังมันพังหมดเลยไงนึกภาพใช่ปะเราไม่รู้ด้วยว่าแบบด้านล่างจะเจออะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆจะเอาอะไรที่จะมาเสี่ยงกับอะไรแปลกๆนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้เคยมาแล้วนี่หว่าเคยมาแล้วเอเลียนอาร์ติแฟกต์อยู่ตรงนี้เองเหรอนิเทียมรูบี้นะตรงนี้มีนิเทียมมีรูบี้โอเคไปอยู่ด้านล่างนี่เองสงสัยต้องมุดล่องลงไปลงไปได้ไหมวะมันควรจะมีล่องที่มันลงไปได้ครับผมเชื่อตรงเนี้ยหรือเปล่าวะไม่มีวะมันเป็นล่องแคบๆครับว่ามันน่าจะให้เราอะลงปล่อยทิ้งพรสูตรแล้วก็ลงไปครับ474475โอเคเจอละคืออะไรวะไม่แน่ใจก็คาดหวังว่าเราจะเจอมากกว่านี้ครับผมfragmented images why would that happen I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material perhaps amongst large crystal formationsก็เหมือนประมาณว่าน่าจะได้เรื่องราวอะไรสักอย่างแล้วครับน่าจะเป็นจุดใหม่แล้วมั้งคิดว่ายังนะแต่เท่าที่ดูว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเดิมครับผมก็เป็นฟีลแบบน่าจะเป็นของมีค่าพยายามสแกนมาให้เยอะๆครับเราจะได้ไปอยากที่นี่กันหรือไปหาเพื่อนของฉันกันประมาณนั้นแต่ดูท่าทางก็ไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะมีอะไรมั้ยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาเพิ่มนะเอ้ยพรสูตรตรงนั้นผมลืมพรสูตรลืมบอลสูตรเจออยู่ก็จะว่าไปหาซีทักบ้าบอจริงๆโอ้โหสแกนโคตรนานเลยว่ะได้ตายก่อนพอดีถอยมาก่อนครับไปเอายานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปสแกนอีกทีนึงไอ้นี่ถือว่าเป็นลิเวียธาตุไหมเนี่ยอาจจะเป็นเนาะสแกนสแกนอย่างนานนะดูดิ60% 70% 80% เว้นการ์เด้นคืออะไรวะผมไม่รู้ไงเป็นสวนเหรอลองขึ้นไปดูข้างบนไหมเคยขึ้นไปแล้วนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรนะอยากรู้ไงอาจจะที่ผมเคยอ่านเจอนะคือมันเข้าไปได้เว้ยเอาจริงดิพี่จริงไม่รู้มันเข้าไปยังไงนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อ่านละเอียดขนาดนั้นนะน่าจะออกเป็นคนน่ะแล้วก็เข้าไปหรือเปล่าวะเนี่ยเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้วะก็เข้าไม่ได้นะเข้ายังไงวะไม่ใช่เข้าจากหัวเหรอหรือว่าตีลูกตาก่อนไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันครับเข้าไปไงน่าจะมีวิธีเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าเข้าไปไงทีนี้ยังไงต่อทีนี้ผมว่าต้องไปเอาเลเซอร์คัตเตอร์ครับทำเนื้อเรื่องละจังหวะนี้เลเซอร์คัตเตอร์มันจะอยู่ในยานครับต้องไปเอาไม่ใช่เลเซอร์คัตเตอร์อยู่ในยานนี่ไอ้คีย์เจมมันอยู่ในยานเมอร์คิวรี่ครับทีนี้การจะเข้ายานเมอร์คิวรี่ได้มันต้องมีเลเซอร์คัตเตอร์ครับไม่งั้นไม่ได้ก็ต้องตามนั้นละครับก็คือกลับบ้านไปทำเลเซอร์คัตเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางมาแล้วก็ไปหายานเมอร์คิวรี่สักลำหนึ่งแล้วก็เข้าไปเอาโปรเซสซิ่งอะไรยูนิตแม่งอะนี่น่ะไอหลอดไอหลอดคีย์ไอเทมนั่นมา
ชื่ออะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปดูต่อแต่มันน่าจะหมดแล้วนะวงนี้น่าจะไม่มีอะไรละได้เทคโนโลยีใหม่มาไหมไม่มีนะได้ล็อกอะล็อกเป็นล้านเลยเฮียนะอาจจะมานั่งอ่านล็อกวะมันก็อาจจะมีคนแฟนซับน้องอาจจะอ่านกันนะแต่พี่ไม่อะมองว่ามันเยอะเกินไปที่จะแบบมานั่งอ่านมันจะเจออะไรBut ultimately I have no definitive evidence as to the fate of my people. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam wrote. Hope is human. Hope is... Right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation. Robin เหมือนเป็นคนสมองกลวงนิดนึงอ่ะนะ It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul. อ่านโพเอมให้แบบให้ไอ้ฟังให้อลันฟังนะ It never stops at all. I promise we'll get answers one way or another. Adding hope to your database.ประมาณว่าแบบก็คุยกันเรื่องความหวังครับเหมือนอลันมันน้อยแล้วครับก็แบบแม่งไม่เจอสักทีว่ะอะไรแบบนี้ไม่รู้จะกลับยังไงจะไปยังไงแล้วไม่ไหวแล้วไม่หาวิธีการติดต่อไม่ได้สักทีโรบินบอกงั้นรู้วิธีออกจากที่นี่ไหมแต่เราก็ไปหาเองแม่งเลยก็บอกประมาณนั้นนะครับก็อาจจะให้แรงสร้างแรงบันดาลใจให้อลันในการที่จะแบบออกจากดาวให้ได้แล้วมั้งฟีลคงจะประมาณนั้นครับรีเสิร์ชโฮปใส่มาทำไมอลันโอ้ my god ตลกไหมเนี่ยเธอตอนนี้หลักๆก็กลับไปทำเลเซอร์คัตเตอร์ใช่ไหมก็น่าจะอย่างนั้นแหละครับดูทรงแล้วสุดท้ายผมก็ไม่กล้าเอาซีทักออกไปไกลอยู่ดีมันอ่อนเอเกินไปขับใช้พรสูตรเหมือนเดิมครับขับไปเรื่อยๆแม่งจริงพรสูตรคือที่สุดละเพราะว่าไม่ต้องหรอกโอเคครับตกใจหมดอะไรวะตัวเล็กอะครับเหมือนเดิมไม่ใช่ไรหรอกออกไปไกลมากก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้หัวปวดเลยแต่ผมว่าพรสูตรดีกว่าใช่ใช่ไหมพรสูตรต่อให้มันเดฟโมดูล 1,000 ผมก็ไม่กล้าขับไปไกลเลยมันอ่อนแอเกินไปแล้วก็ไม่มีระบบป้องกันตัวเองด้วยข้างจะเสี่ยงผมว่าเอาพรสูตรขับไปเรื่อยๆดีละแผนเราคือเอา power cell ของพรสูตรของไอ้เนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งไม่ต้องไว้มันเป็นปัญหาจริงๆครับค่อยว่ากันอีกทีแต่ผมว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นปัญหามากกับไอ้ power cell เท่าไหร่ power cell มัน maximum ตอนนี้มัน 2,000 อ่ะมันเยอะมากๆแล้วนะ2,200 อ่ะอย่าง400 อ่ะจะขับบ้าขับบออะไรเยอะขนาดนั้นล่ะจริงไหมโอเคครับกลยุทธ์คือเราจะทำเสร็จแล้วเราจะเอาพรสูตรไปคริสตัลลินซัลเฟอร์เหลือไหมในบ้านผมไม่เคยเจอเลยคริสตัลลินซัลเฟอร์เนี่ยเอาปลาใส่เข้าไปนี่ไงมีวะเหลือเชื่อว่าเราแม่งโคตรจีเนียสเลยขอบคุณตัวฉันในคลิปก่อนในการที่จะทำให้เราสบายใจในการที่ต้องมานั่งค้าของครับไดมอนด์ไม่มีแล้วมีชิ้นหนึ่งต้องการ2ชิ้นเอามีดมาแทงฉันให้ตายซะเลยดีกว่าไอ้หยังวะเนี่ยเหมือนโดนกวนตีนน่ะน้ำตาเล็ดแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรไดมอนด์มันอยู่ล่างบ้านเราเองนี่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสครับเดี๋ยวหาไปก็เจอลองไปเช็คในยานหน่อยไหมเบื่อมันจะมีมีไหมมีไหมไม่มีวะ
ไม่มีเว้ยบีคอนอะไม่เอาเอามาทำไมไอ้ตรงไอ้นี่มีไหมมีไหมไม่มีไปงั้นก็ลงใหม่ๆแม่งตรงนี้ใช่ไหมลงใหม่แม่งเลยไดมอนด์อยู่ด้านบ้านเราเองหัวอะไรล่ะมีทุกอย่างอะในบ้านหลังบ้านเราอะยังเว้นลิเทียมอะลิเทียมก็มีพูดตามตรงมีลิเทียมรูบี้มีอย่างเดียวคือไม่มีคือรูบี้เว้ยอยู่ล่างนี้หมดอะน่าจะลงไปอะเจอหมดทุกอย่างอะโคตรแบบต้องไปไหนแล้วอะจริงๆก็ฟาร์มอยู่หลังบ้านเราสร้างจรวดได้เลยจริงสร้างจรวดกับบ้านได้ว่าแต่แถวนี้ควรจะเจอไดมอนด์ได้ละโอเคไปออกไปหาไดมอนด์ก่อนไดมอนด์ไดมอนด์เอ้ยไอ้หนอนนี่ไม่ได้มันอันตรายมีผมลืมไปมันมีไงเต็มหน้าเลยค่ะโอเคเราใช้บูสเตอร์แทงในการที่แบบดึงออกมาได้ด้วยวะเอาเรื่องจริงวะไดมอนด์ไม่มีได้ไงวะเนี่ยอยู่ก็โล่งว่ะไดมอนด์ไม่มีนี่ไงเจอละอันเดียวเนี่ยลิเทียมก็มีเนี่ยเก็บมาเหลือๆสักหน่อยไหมไม่ต้องหรอกผมว่าขี้เกียจเก็บเยอะอะเสียไปลงเวลาอ๋อยูเรไนท์ก็ไม่มีเว้ยแต่ยูเรไนท์ไม่ค่อยได้ใช้ปะหลีดไอ้ลิเทียมนี่พอเข้าใจได้ครับแต่ยูเรไนท์นี่น่าจะไม่เนี่ยเจอละไดมอนด์เราไม่เอาดีเทคเตอร์มาหรอวะมีนี่หว่าไม่ใช้ด้วยนะโอเคอะไรวะเบงกิ้งรีเสิร์ชคืออะไรวะแมกเนทายอยู่ในไหนคริสตัลนิกเกิลลีดเจลแซกคอปเปอร์รูบี้ไดมอนด์โอเคตรงไหนวะไหนวะนั่นไงเจอละเอามาสักหน่อยเฮ้ย 38% แล้ววะถอยมาก่อนไอ้นี่อยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ไกลมากเลย60 Warning 30 seconds of oxygen remaining ขึ้นได้ละพอละไม่ต้องหายเยอะหรอกไว้ลงมาใหม่ก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาอะไรไม่ได้ไกลบ้านนะใกล้บ้านเราโคตรโชคดีอ่ะผมถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่แบบสร้างบ้านไว้ตรงเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรของมันแค่อยากสร้างออกมาไกลๆบ้านเดิมหน่อยไกลๆที่เดิมหน่อยแค่นั้นแหละโคตรดีเลยไปจำขึ้นไปครับไหนวะเนี่ยโอเคตรงนั้นครับตรงนั้นได้ไปผมว่าไม่เอาโอเคบ้านเราอยู่ไหนวะเบสทางนู้นครับไปบินไปเลยบินไปทางนี้แหววที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยถ้าผมใส่โมดูลสล็อตไอเนี่ยโตเลทไป2อันมันจะได้ปะเหมือนภาคที่แล้วก็ได้นะถ้าจำได้ไม่ผิดคุณอยู่ก็ได้งั้นใส่ไปเลย2อันเลยก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรบินอย่างงี้ครับบินอย่างงี้ไปตรงๆครับมันจะบินได้ครับแล้วก็ลงมาตำแหน่งพอดีด้วยที่ว่าอัพมูนพูลงมูนพูไปเลยด้วยที่ว่าด็อกกิ้งไอ้ตรงไอ้หมอนั่นมันด็อกไอ้ทีทักแล้วมันไม่รีชาร์จไฟแล้วก็ต้องกลับมาที่ด็อกที่มูนชิมหายแล้วล่วงยาวสร้างบ้านได้เท่ไงสร้างอะไรตรงนี้วะเนี่ยฮะเข้าไปขึ้นไปโอเคขึ้นได้อย่างเนี้ยทำไมมันช้าจังวะ
ฮะใส่สโตเรจไว้อีกอันหนึ่งแม่งเลยโมดูลสโตเรจอยู่ไหนวะนี่ทำได้ใช่ไหมลิเทียมไทเทเนียมเนี่ยจัดมาเลยแล้วก็ทำไอ้เลเซอร์คัตเตอร์มาโอเคได้แล้วเลเซอร์คัตเตอร์ของแม่งจะท่วมตัวแล้วเนี่ยไม่มีสตาร์ติดไรเฟิลนี่หว่าภาคนี้มีแค่พ็อปโพชั่นแคนนอนว่ะผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเศร้าว่ะไปเราใส่พรสูตรเดฟโมดูลดูดิว่าได้ไหมเนี่ยใส่ได้เว้ยแล้วมันเพิ่มปะล่ะเช็คก่อนครับแค่แต่พรสูตรอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องใช้อย่างไอ้นั่นหรอกตีทักโอ้ยังใหญ่ใหญ่โคตรโคตรใหญ่อะโอเคไปถึงเวลาแล้วครับได้เวลามาปิดเกมนี้กันแล้วปิดไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยมานั่งหาอีกทีว่าทำไงต่อครับผมไปเซฟก่อนเกมนี้แม่งไม่จำเป็นต้องมีดิวเลยอ่ะจริงเลยแค่มานั่งเคาะด้านล่างตรงเนี้ยล้นละครบละไปวู้กับผมตุ๊ดได้จาก Channel Test Play ฮาร์ดก็ต้องขอลาน้องพี่ไปก่อนแล้วนะครับรักมากไหมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายใกล้แล้ว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 รู้สึกได้รู้สึกได้